จะไปต่อได้พูดเรื่องเขาก็พูดเรื่องนิดหน่อยก็พอเดี๋ยวเขาเป็นประเด็นในชีวิตจริงนะเอาเขาไปมาเป็นประเด็นมาเป็นตัวใหญ่แล้วเราจะเดินต่อไม่ได้นะครับเอาเขานิดหน่อยนั่นก็เป็นเราเสมอประมาณนั้นครับนั่นนะสุดท้ายเราก็จะกลายเป็นตัวของเราเองใดๆก็เป็นตัวของเราเองอัตเหตุอัตโนนาโถก็จะเกิดขึ้นจะพึ่งตัวเองได้พึ่งตัวเองได้แม้กระทั่งความคิดจ้าถ้าพึ่งไม่เองไม่ได้ก็ถามสอบแสวงหาแชร์ความคิดกันประมาณนั้นนะครับต้องเปิดใจใจคนต้องเปิดใจคนไหนไม่เปิดใจแต่คนนั้นก็ก่อนไม่จะว่างครับในลุงก็ไม่สามารถทดแทนใครได้ครับเรามีความรู้สึกจากภายในกลับไม่มีภาษาแต่เจอภาษาลุงกับบันทึกของเรากลับมีคำตอบและมีความเข้าใจในทุกมิติให้รู้ตามแต่พอจะพูดเป็นภาษากลับย้อนแย้งในสิ่งที่รู้ลุงช่วยแนะนำเพิ่มเติมด้วยนะคะค่ะโอเคแปลว่ามันยังไม่นิ่งมันยังไม่คงที่หรือในหนึ่งที่บอกว่ายังไม่เสด็จน้ำมันยังไปกลับอยู่แต่ความเข้าใจนี่เข้าใจแล้วนะครับนะคุณพัทราพัฒนิตโอเคครับพัทรานิตนะครับฟังใหม่นะครับเรามีความรู้สึกหยิกเจ็บเนี่ยความรู้สึกพวกนี้จากภายในคนที่มีความรู้สึกจากภายในนะฮะงับอากาศก็จะรู้ฮะมันรู้สึกในภายในจะเป็นท้องร้องก็ได้จะเป็นร้อนในกระเพาะก็ได้ลำไส้ก็ได้นี่คือความรู้สึกภายในนะครับยากนะให้รู้ไว้ความรู้สึกภายในมันจะยากเพราะความรู้สึกภายนอกมันไม่ยากร้อนเนี่ยเอาใส่นี่มันก็ขออภัยครับเนี่ยอย่างนี้มีความรู้สึกภายนอกแป๊บเดียวมันก็รู้แล้วแต่ทำให้เกิดความรู้สึกภายในเนี่ยยากนะครับให้รู้เพราะฉะนั้นการนำพาให้เกิดความรู้สึกภายในได้ง่ายงับอากาศนี่ผมเห็นว่าง่ายที่สุดแล้วที่จะไปร่วงรู้ถึงความรู้สึกภายในความรู้สึกภายในร่างกายของตัวเองงับอากาศนี่จะไวที่สุดไม่มีทางเลือกอื่นแล้วล่ะครับตอนนี้นะครับโอเคนะเอาล่ะเมื่อเกิดความรู้สึกภายในแล้วมันไม่มีภาษาอะไรครับมันเกินภาษาเพราะความรู้สึกมันจะเกินภาษาไม่รู้จะบอกใครได้ไงไม่ภาษาบอกมันเป็นของส่วนตัวมันเป็นรหัสประจำตัวเลยความรู้สึกมันเป็นโค้ดเป็นรหัสประจำตัวเลยนะใครเก็บได้ก็ต้องเก็บให้ได้ตรงนั้นแต่เจอภาษาลุงเข้าให้กับบันทึกของเรากับมามีคำตอบและมีความเข้าใจในทุกมิติให้รู้ตามเจอภาษาลุงก็ให้ก็เข้าใจตามเข้าใจตามเข้าใจตามเข้าใจไปเรื่อยนะโอเคนะมันเชื่อมโยงกันแล้วแบบว่าตั้งแต่เริ่มต้นมาถึงตรงนี้แบบว่าเข้ากันได้หมดแล้วนะครับแต่พอเวลาจะพูดเป็นภาษากลับย้อนแย้งในสิ่งที่รู้ใช่ไหมแปลว่าการที่ถ่ายทอดเป็นภาษาของตัวเองเนี่ยใช่ไหมครับก็เลยกลับมาย้อนแย้งตัวเองด้วยครับแต่ฟังดูก็ฟังได้ไปเรื่อยมันเข้ากันได้เป็นติเป็นคลุยแต่เวลาจะมาเป็นภาษาของตัวเองปุ๊บตอนนี้ย้อนแย้งตัวเองเนี่ยแปลว่ายังรู้ไม่หมดยังเข้าไม่ถึงจริงๆคล้ายๆกับ 100% อ่ะนะแต่ได้ 1% ประมาณนั้นแต่สิ่งที่ตัวเองมีอยู่บวกกับลุงได้ 1% ทั้งหมดมีอยู่100นั่นคือว่าถ้าบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์มี 100% มันก็หยิบมาได้ 1% อย่างนี้เป็นต้นอุปมาได้อุปมาให้ได้เห็นภาพแค่นี้ก็ยังดีเพราะว่าถือว่าแตะได้แล้วถ้าหมายว่าเป็นเดินทางก็คือขึ้นบนถนนได้แล้วค่อยๆเดินต่อแตะประมาณนั้นนะครับโอเคนะ
ก็แนะนำตามนี้ก็แล้วกัน